สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายหรือว่าสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งเป็นการรายงานผลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประจำวันที่8ตุลาคม2567ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้การประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานรวมไปถึงการพูดคุยเรื่องแผนการปฏิบัติงานในวันต่อไปนะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะซึ่งในวันนี้ท่านพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการประชุมนะคะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานรวมไปถึงการแจ้งแผนการปฏิบัติงานในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวค่ะเรายังคงที่จะติดตามรายงานนี้นะคะจากท่านพันเอกพัชรเดชสุรสวาทีผู้แทนกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมพันเอกพัชรเดชสุรสวาทีนะครับเป็นผู้แทนของกระทรวงกลาโหมนะครับได้รับมอบหมายจากพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาสปช.ส่วนหน้านะครับให้มาเรียนความคืบหน้ารวมถึงแผนการปฏิบัติในวันรุ่งขึ้นให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเพื่อเตรียมตัวในการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับเรามาดูในสถานการณ์กันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สายวันนี้นะครับปริมาณน้ำในลำน้ำสายลดลงอย่างต่อเนื่องครับปลอดภัยไม่น่าเป็นกังวลแต่อย่างใดนะครับซึ่งระดับน้ำได้ต่ำกว่าบิ๊กแบ็กจำนวนมากถ้าท่านได้เห็นจากภาพในโทรทัศน์หรือในจอตอนนี้นะครับระดับน้ำช้าลงแล้วก็ลดลงไปมากแล้วนะครับน้ำท่วมขังในพื้นที่ในหลายๆซอยนะครับยังคงเป็นน้ำที่มาจากการล้างบ้านเรือนประชาชนแล้วก็น้ำที่การจากทำความสะอาดนะครับมาดูความคืบหน้าการดำเนินงานในวันนี้ครับในภารกิจแรกนะครับเป็นภารกิจการป้องกันการอุบัติซ้ำของกรมการทหารช่างโดยกองทัพบกนะครับการทำบิ๊กแบ็กทั้งหมด7จุดในวันนี้นะครับเราเข้าเสริมความแข็งแรงบริเวณท่าเจ๊ดาวระยะทาง40เมตรด้วยกันครับเข้าดำเนินการไปแล้ว20เมตรครับงานเสริมคันดินนะครับบริเวณพื้นที่เหมืองแดงใต้นะครับบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันนะครับเราจะใช้ดินอัดเป็นกำแพงดินขึ้นมาครับระยะทางยาวประมาณ200เมตรครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนการป้องกันเหตุการณ์เกิดเหตุอุบัติซ้ำขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก่อนหน้านี้เราจะมีการติดตั้งทีทายใช่ไหมคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันน้ำเข้ามาสู่ในพื้นที่ชุมชนอีกครั้งหนึ่งใช่ครับค่ะสำหรับการดำเนินงานในส่วนของชีตภัยเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับงานชีตภัยในวันนี้นะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ 100% ครับปลายเสาชีตภัยถ้าเราเห็นในระยะที่ปักลงไปนะครับจะสูงกว่าระดับน้ำคันดินอยู่อีก 1.5 เมตรด้วยกันครับซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ากำแพงดินมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในบริเวณที่มีโอกาสน้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ได้ครับจุดติดตั้งนี้ก็คือตรงสวนสาธารณะไม้ลุงขนนะคะใช่ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ครับค่ะและหนึ่งภารกิจสำคัญมากๆเลยที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ก็คือการนำดินโคลนดินเลนออกจากบ้านของพี่น้องประชาชนค่ะไม่ใช่ว่าผลการดำเนินงานล่าสุดของวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับเรามาดูบรรยากาศการทำงานของพี่น้องเจ้าหน้าที่ในวันนี้นะครับในภาพจอนะครับถึงแม้งานจะหนักนะครับในวันนี้แต่เจ้าหน้าที่เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะสู้เพื่อพี่น้องชาวแม่สายของพวกเรานะครับความสุขของเจ้าหน้าที่พวกเราก็คือเห็นพี่น้องชาวแม่สายได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนเดิมครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับและกระทรวงมหาดไทยนะครับความคืบหน้าการนับถอยหลังเข้าสู่เป้าหมายวันที่31ตุลาคมโดยวันนี้นะครับเราเหลือเป้าหมายอีก23วันแล้วครับภาพรวมทั้ง5โซนนะครับถ้าท่านขึ้นในภาพหน้าจอนะครับบ้านทั้งหมดครับ753ครัวเรือนนะครับเราเข้าช่วยเหลือแล้วทั้งหมด478ครัวเรือนครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า 63% แล้วครับก็เกินครึ่งนะคะครับตามภาพหน้าจอต่อไปนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าเรามาดูกันทีละโซนนะครับโซนที่1ครับรับผิดชอบโดยกองทัพเรือกรมชลประทานและก็มูลนิธิเพื่อนอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากนะครับดำเนินการทั้งหมด82หลังนะครับเสร็จแล้ว41หลังครับความก้าวหน้า 50% ครับโซนที่2ครับของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับบริเวณบ้านเกาะทรายนะครับ168หลังครับทำไปแล้ว66หลังความก้าวหน้า 39.29% ครับโซนที่3ครับเป็นโซนที่
หนักหนาสาหัสและยากที่สุดนะครับรับผิดชอบโดยกองทัพ บกครับชุมชนไม้ลุงขนนะครับมีโคลนสูงมากนะครับวันนี้เราทำไปแล้ว87หลังครับความก้าวหน้า 46.03% ครับและโซนที่4กับโซนที่5นะครับเป็นพื้นที่ที่น่าชื่นชมมากนะครับเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยโดยพี่น้องอส.ของเรานะครับเป็นพื้นที่เหมืองแดงและปิยพรครับต้องขอชื่นชมไว้ณที่นี้นะครับว่าทำงานได้เร็วมากๆคืบหน้ารวมไปแล้วกว่า 90% เลยนะครับค่ะแล้วก็ที่ปิยพรก็คือ 100% นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านคะสำหรับความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเนี่ยที่เราแจ้งไปค่ะปัจจัยมีในหลายๆด้านนะคะที่อาจจะทำให้บางวันเนี่ยการดำเนินงานอาจจะช้าลงนะคะหรือแม้แต่บางวันเราก็จะมีการดำเนินงานที่เร็วขึ้นนะคะคือนั่นหมายถึงว่ามากกว่าเป้าหมายที่เราได้ตั้งเป้าไว้แบบนี้ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายๆอย่างเช่นกันในพื้นที่นะคะรวมไปถึงปัจจัยจากเขาเรียกว่าสภาพอากาศแล้วก็ธรรมชาติด้วยแต่ว่าช่วงนี้ที่แม่สายไม่มีฝนนะคะก็จะเป็นในส่วนของดินโคลนดินเลนหรือว่าน้ำเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกิดจากการเข้าไปล้างบ้านของพี่น้องประชาชนซะมากกว่านะคะรวมไปถึงในส่วนของการ เคลื่อนย้ายโคลนดินต่างๆออกมาด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดการปฏิบัติงานล่าช้าบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงานก็คือเรื่องของกำลังพลใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อวานเราบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำงานแบบไม่พักเลยแบบนี้ได้เขายินดีมากเลยนะเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานทุกท่านก็อยากที่จะส่งมอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยกำลังพลก็จะต้องมีการสับเปลี่ยนหรือแม้แต่กระทั่งนำเข้ามาเพิ่มเติมบ้างนะคะการเดินทางของกำลังพลก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะต้องอาจจะทำให้การปฏิบัติงานในวันนั้นล่าช้าหรือว่าเท่าเป้าหมายคือเราหวังว่าการปฏิบัติงานในแต่ละวันจะมากกว่าเป้าหมายอยู่แล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้ปฏิบัติการเขาเดาได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปว่าล่าสุดเนี่ยก็จะมีกำลังพลที่เข้ามาเสริมด้วยนั่นคือกำลังพลจากนักเรียนใน10ทหารบกเหล่าทหารช่างครับครับสำหรับในวันนี้นะครับระลอกแรกชุดแรกนะครับเข้ามาในพื้นที่แล้วจำนวน77นายครับถึงในพื้นที่อำเภอแม่สายในเวลาประมาณ 11:00 น.ที่ผ่านมาครับพอถึงพื้นที่แล้วเราก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายลงพื้นที่กันทันทีครับวันนี้เข้าไปในพื้นที่เกาะทรายครับทำบ้านนำดินโคลนจากบ้านจำนวน5หลังด้วยกันครับและในวันพรุ่งนี้ครับเราจะมาสมทบอีก63นายรวมเป็น140นายด้วยกันครับแต่ว่าในส่วนของนักเรียนนาย10ตอนแรกที่แจ้งไว้คือ162นายใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตอนนี้น่าจะเหลืออีก22นายที่ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ครับมีการปรับเปลี่ยนแผนอะไรหรือเปล่าคะในตอนนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องเวทกำลังไปทางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับเนื่องจากนักเรียนเหล่าทหารช่างเนี่ยเขามีความทักษะในการทำชุดประปาสนามครับตอนนี้กรมการทหารช่างได้ไปตั้งจุดประปาสนามที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับอ๋อใช่เป็นอย่างที่เราแจ้งกันไปนะคะว่าช่วงในภาวะวิกฤตของปีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แม่สายที่เชียงรายเองนะคะที่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูพื้นที่นะคะส่งคืนเพื่อที่จะส่งคืนบ้านให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดในขณะเดียวกันเลยที่เชียงใหม่ก็เกิดเหตุอุทกภัยนะคะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นกันดังนั้นกำลังพลนะคะของทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยเขาก็ต้องมีการแบ่งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอขออภัยค่ะของจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีเสียงจากคือบางทีเห็นกำลังพลออกไปอะไรเงี้ยค่ะทางแม่สายก็อาจจะแบบว่าจะกลับแล้วเหรอแบบนี้คือทุกทีมนะคะเขามีการบริหารจัดการกำลังพลอยู่แล้วเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคืนบ้านคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดดังนั้นเราวางใจในตรงนี้ได้นะคะทหารอส.หรือแม้แต่ชุดทีมใดๆนะคะเขายังจะไม่ออกพื้นที่ไปไหนเขายังจะยังคงอยู่ที่พื้นที่นี้เพื่อที่จะช่วยกันฟื้นฟูแล้วก็ส่งคืนพื้นที่แห่งความสุขให้กับทุกๆท่านเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีในส่วนของการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมคะครับยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับขอบพระคุณพี่น้องชาวแม่สายมากนะครับที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับที่ท่านกลับมาแจ้งเจ้าหน้าที่และมาเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันฟื้นฟูบ้าน
นะครับเป็นอย่างดีมากครับผมยังขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวแม่สายกลับมาภูมิลำเนามาเปิดบ้านมาร่วมทำบ้านกับเจ้าหน้าที่ครับท่านไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องทำแต่วันนี้มีเจ้าหน้าที่ร่วมสู้กับท่านด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจะง่ายยิ่งขึ้นครับขอเรียนเชิญทุกท่านกลับมาสู่ภูมิลำเนามาเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่นะครับในประเด็นต่อไปครับเป็นข่าวที่ดีสำหรับพี่น้องชาวแม่สายนะครับท่านที่ปรึกษาสปช.ส่วนหน้าเนี่ยท่านเล็งเห็นว่าตอนนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับถ้าท่านมาในเวลากลางวันเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นฝุ่นจำนวนมากบริเวณท้องถนนคือตอนกลางวันนะเราจะเห็นชัดว่าเป็นฝุ่นหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้ากลางคืนเราจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเราจะสัมผัสได้จากการหายใจใช่ครับพี่น้องที่อยู่บริเวณริมถนนพหลโยธินพ่อค้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่ห้วงต่อไปครับเราจะมีแผนการล้างถนนในห้วงกลางคืนในทุกๆคืนครับเพื่อรับการทำงานในวันรุ่งขึ้นให้ฝุ่นน้อยลงครับซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับที่เราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกครับใช่ค่ะเพราะเนื่องจากหน้างานจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอำเภอแม่สายอะค่ะคือตอนเนี้ยหน้างานที่แม่สายเนี่ยเราจะต้องมีการขนดินขนโคลนอะไรแบบนี้ออกจากพื้นที่ที่ยังมีดินโคลนอยู่ดังนั้นเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จในช่วงกลางวันแล้วกลางคืนก็จะมีดินโคลนอยู่ในพื้นที่ถนนเส้นทางต่างๆแล้วพอดินโคลนแห้งก็กลายเป็นฝุ่นพอเป็นฝุ่นแล้วอะค่ะการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆนะคะเขาก็จะมีการสูดในส่วนของฝุ่นเข้าไปการล้างถนนก็จะต้องเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเช่นกันนะคะที่จะสร้างคุณภาพอากาศที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้มีการล้างถนนเช่นกันแต่ว่าจะเป็นล้างในตอนกลางวันแต่การดำเนินงานในตอนกลางวันนะคะอาจจะกระทบในหลายๆส่วนคืออาจจะตั้งแต่การสัญจรไปมาเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยรถราในการเดินทางก็เยอะกว่ากลางคืนนะคะรวมไปถึงอาจจะมีรถพี่น้องประชาชนที่จอดอยู่ริมทางบ้างอะไรแบบนี้ตอนกลางวันดังนั้นทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะที่ปรึกษาสปช.นะคะก็ให้แนวทางในการดำเนินงานก็คืองั้นเราเปลี่ยนการล้างถนนนะคะไปเป็นตอนกลางคืนจัดเจ้าหน้าที่ไปเลยนะคะให้ชุดเนี้ยเขาปฏิบัติงานในตอนกลางคืนแล้วตอนกลางวันก็พักซึ่งอย่างที่บอกว่าคนเราทำงานก็ต้องพักเหมือนกันนะคะไม่อย่างนั้นจะโอเวอร์โหลดของร่างกายเกินไปดังนั้นการล้างถนนในตอนกลางคืนจะเริ่มปฏิบัติงานเมื่อกำลังพลมาพร้อมก็คือวันที่11ตุลาคมค่ำคืนนั้นนะคะเขาจะเริ่มการปฏิบัติงานล้างถนนยังไงแล้วท่านจะสามารถติดตามการอาจจะมีปิดถนนในบางช่วงนะคะที่เขาดำเนินการล้างถนนท่านสามารถติดตามการแจ้งเส้นทางของการปิดถนนผ่านทางการถ่ายทอดสดนี้นะคะของทางสปช.ส่วนหน้าอำเภอแม่สายได้ในทุกวันเวลาประมาณ 19:00 น.โดยประมาณหรือว่าหลังจากที่มีการเสร็จสิ้นการประชุมสรุปผลงานในแต่ละวันรวมไปถึงทางช่องทางการสื่อสารของสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายเพื่อที่ว่าเราจะได้ช่วยการหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะคะในการที่เขาจะปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าถ้าหากว่าปฏิบัติหน้าที่ในตอนกลางคืนแต่ว่ายังมีรถที่ยังจอดขวางอยู่ในเส้นทางการทำงานแบบนี้ค่ะการดำเนินงานก็จะล่าช้าลงนะคะยังไงแล้วเดี๋ยววันที่11นะคะก่อนวันที่11เราจะมาแจ้งอีกทีนึงสำหรับแผนการดำเนินงานว่าจะมีการฉีดล้างถนนในพื้นที่ไหนบ้างขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเส้นทางนั้นนะคะเก็บรถของท่านออกจากพื้นที่หรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นเพื่อที่ว่าการดำเนินงานจะได้ดำเนินงานได้โดยสะดวกนะคะแล้วก็การเขาเรียกว่าระยะเวลาในการดำเนินงานก็จะเสร็จสิ้นได้โดยเร็วรวมไปถึงที่เราประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปตั้งแต่เมื่อวานแจ้งขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโซนเซเว่นแถวหัวเหล็กตรงนั้นนะคะที่เราแจ้งไปว่าในส่วนของมูลนิธิกระจกเงาค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ในส่วนของที่ไม่ว่าจะเป็นกลาโหมหรือว่ามหาดไทยนะคะที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาจะมีการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปปฏิบัติงานในห้วงเวลาตั้งแต่ประมาณ17นาฬิกาของแต่ละวัน 8-90ดังนั้นเนี่ยเวลาประมาณ16นาฬิกาจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะนำรถที่จะจอดข้างทางอะค่ะออกไปจอดที่อื่นก่อนเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยเพื่อความปลอดภัยในส่วนของทรัพย์สินของท่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องจักรใหญ่เข้าไปแล้วเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นตะปูลวดเหล็กอะไรต่างๆที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านก็อาจจะเกิดขึ้นได้และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนินการปฏิบัติงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะก็จะสามารถที่จะคืนในเรื่องของพื้นที่ที่ดินโคลนล้างไปแล้วแบบนี้ค่ะก็จะได้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลค่ะก็เป็นในส่วนของแนวทางการปฏิบัติงานที่ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานไว้ก็คือ4ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกก็คือการป้องกันการอุบัติซ้ำครับประเด็นที่2คือการที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวแม่สายเนี่ยกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านได้อีกหนึ่งครั้งได้กี่ครั้งหนึ่งนะครับเป็นปกติครับประเด็นที่3คือถนนเส้นทางสัญจรเส้นหลักเส้นรองสะอาดสัญจรได้สะดวกครับประเด็นสุดท้ายครับก็คือการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวแม่สายให้ปลอดภัยครับใช่ซึ่งทั้ง4ประเด็นนะคะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมให้ไว้ทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะก็เพื่อที่จะคืนชีวิตปกติสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยให้ได้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นการให้ท่านได้เข้าไปอยู่ในบ้านของท่านได้เร็วที่สุดรวมไปถึงในระหว่างนี้ค่ะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านก็มาเป็นในส่วนของลำดับประเด็นสำคัญที่พี่น้องที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นี้ไม่ว่าจะหน่วยงานไหนทั้งนั้นนะคะต้องถือปฏิบัติไปด้วยกันพี่น้องประชาชนจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติของท่านให้ได้เร็วที่สุดนะคะตามกำหนดเวลาที่เราได้แจ้งกับท่านไว้ยังไงก็ตามแล้วสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยนะคะที่ลงพื้นที่มาเพื่อช่วยฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยนะคะในจังหวัดเชียงรายของเราก็ยังคงที่จะต้องการทั้งกำลังใจนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าการชาร์จพลังให้ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนใน10ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ซึ่งก็เหมือนเป็นคือถ้าด้วยหลักการจริงๆแล้วอะเขาก็เหมือนเป็นเยาวชนยังเป็นกลุ่มในเยาวชนอยู่อายุ20ต้นๆใช่ค่ะก็เราในฐานะเจ้าบ้านนะคะก็จะต้องช่วยกันดูแลนะคะน้องๆไปในตัวด้วยเนาะเพราะว่าน้องๆก็พอวันถึงวันเนี้ยอย่างที่บอกไปผ่านถึงเมื่อช่วงก่อนเที่ยงบ่ายก็ลงหน้าที่ปฏิบัติงานเลยนะคะตรงนี้ในส่วนของทางจังหวัดเชียงรายเองก็ต้องขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานเป็นอย่างสูงด้วยเช่นกันท่านสามารถติดตามรับชมนะคะการรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันรวมไปถึงแผนการปฏิบัติงานในวันรุ่งขึ้นรวมไปถึงข้อความประชาสัมพันธ์สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนะคะผ่านทางเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายและเพจ Facebook ของสวทเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกวันค่ะเวลา 19:00 นโดยประมาณหรือหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมสปช.ส่วนหน้าในศูนย์บัญชาการอำเภอแม่สายนะคะซึ่งวันนี้ก็เราก็ได้รับทราบในเรื่องของความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานในหลายๆเรื่องราวเช่นกันนะคะสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะดิฉันพรเพรินคุณมากนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์พร้อมพันเอกพัชรเดชสุรสวัสดีผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ